ดีค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอนำคุณเข้าสู่สรุปข่าวเด่นที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน2560ดังนี้ค่ะวันที่15มิถุนายน2560เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ทรงเปิดอาคารท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคซึ่งร้านจิตรดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558และเพื่อรำลึกถึงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคผู้ก่อตั้งกิจการร้านจิตรดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม102คนโดยมีทั้งชาวไทยกะเหรี่ยงและกะร่างที่ยังไม่มีสัญชาติและชาวเมียนมามีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.5นายและผู้ดูแลเด็กเล็ก1คนทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในศูนย์การเรียนพร้อมดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภูเขาเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีสำหรับศูนย์การเรียนราษฎรบ้านปางสนุกและฐานสามัคคีกองร้อยตชด.ที่134โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:25 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชหมู่1ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนนี้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม224คนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมดมีครูตชด.6นายครูอัตราจ้างและผู้ดูแลเด็ก2คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ไม่มีสถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสังขละบุรีต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นเนื่องจากเส้นทางเป็นภูเขาสูงชันและมีลำห้วยขวางกั้นสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการอัญเชิญสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระราชวิสุทธิเมธีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้จึงได้พระราชทานสังฆทานแด่พระราชวิสุทธิเมธีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีในโอกาสที่ร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และเจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่9มิถุนายน2560ที่อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม9ทัพอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานพิธีมังคลาภิเษกการจัดสร้างพระบวรรูปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1พร้อมด้วยพลตรีอภิชาติสุขแจ่มผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่17นายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมในพิธีโดยมณฑลฐานบกที่17ได้จัดสร้างพระบวรรูปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1และเหรียญที่ระลึกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการซ่อมแซมอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม9ทัพและเป็นกองทุนสำหรับการกุศลสาธารณประโยชน์
ที่โรงแรมราชสุภมิตรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายกฤษดาบุญยราชปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตโดยจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินงานโครงการเมืองการเมืองแห่งวิถีชีวิตพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการรณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตอย่างจริงจังการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลโดยทำงานแบบบูรณาการในเชิงพื้นที่กิจกรรมงบประมาณและบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายวีระโรจน์โภชนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าโดยมีนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายณรงค์รักร้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีโดยกรมศิลปากรดำเนินโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าเนื่องจากมีสภาพเก่าทรุดโทรมและเนื่องจากในช่วงระยะหลังมีการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้นจนช่วยขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับบ้านเก่าและเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ออกไปอย่างกว้างขวางจึงต้องพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าให้มีความทันสมัยมากขึ้นและเพื่อรองรับประชาชนนักเรียนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีซึ่งจะมีกำหนดแล้วเสร็จในระยะเวลา3ปีที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้กับนักเรียนจากนั้นประธานในพิธีได้ขึ้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรพร้อมกล่าวให้โอวาทจากนั้นประธานนักเรียนได้กล่าวพระบรมราโชบายพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ประการเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้ร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนายมนุษย์วัฒนโกเมนรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่1สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558โดยมีนายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับโดยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในการได้รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน4ข้อคือ 1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 2. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านอื่นๆและ 4. เรื่อง4คำถามของนายกรัฐมนตรีที่เปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งได้เสนอแนะให้มีคู่มือประชาชนในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมาติดต่อทางหน่วยงานราชการได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องที่ศาลา60พรรษามหาราชินีศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวคำปราศัยจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีนายวิสิทธิ์พวงเพชรปลัดจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดยจังหวัดกาญจนบุรีโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2560ภายใต้คำขวัญทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการมอบทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดมอบอุปกรณ์การกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่สถานศึกษามอบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนสถานศึกษาการกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงเช้าได้มีการเดินรณรงค์ไปรอบๆตัวเมืองกาญจนบุรีเพื่อรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดให้แก่ประชาชนเยาวชนได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติดนางสาวอรุณีกาญจนสาลักษ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุชุมชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านศึกษาดูงานโครงการหลวงห้วยเขย่งตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิในโครงการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งและศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยเขย่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ได้นำองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลไปสู่หมู่บ้านชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพกว้างขวางและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกวัฒนาสันพาณิชย์อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีงานวันสถาปนากองพลทหารราบที่9ครบรอบ46ปีพร้อมด้วยพลตรีวุฒิชัยนาควานิชผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9สำหรับพิธีเนื่องในวันสถาปนากองทหารราบที่9ครบรอบปีที่46มีพิธีสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีสงฆ์ที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลทหารราบที่9ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้หมู่ที่9ตำบลท่าไม้อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทยครั้งที่9ประจำปีงบประมาณ2560โดยจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทยครั้งที่9มีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนรวมทั้งได้ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสนทนาพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริการเช่นการมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีการให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้เป็นการให้บริการฟรียกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเงินตามประเภทของค่าธรรมเนียมของหน่วยงานนั้นๆเป็นการเข้าไปให้บริการถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทที่ห่างไกลและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กับประชาชนจากอำเภอท่ามะกาและปลูกต้นขานางซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวเด่นที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน2560โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ